สุดยอดมวยคู่ต่อไปซ้ายมือไรลูกพรานบุญขวามือพงศักดิ์เล็กสิทธิ์ขนองศักดิ์ศึกเพชรยินดีวันศุกร์ที่15ตุลาคม2536พิกัดน้ำหนัก100ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่เป็นมวยรุ่นไอแอดนะครับพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์เท่านั้นครับนักมวยกางเกงสีฟ้านะครับพงศักดิ์เล็กสิทธิ์ขนองศักดิ์ส่วนกางเกงสีแดงที่กำลังไหว้คู่อยู่นี้ไรลูกพรานบุญเป็นมวยมีอนาคตไกลด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่ครูออดภูมิชัยรัตนวิสิทธิ์หัวหน้าคณะของพงศักดิ์เล็กสิทธิ์ขนองศักดิ์ยกที่1ฝ่ายแดงเรไรลูกพรานบุญน้ำเงินพงศักดิ์เล็กสิทธิ์ขนองศักดิ์เป็นมวยถนัดซ้ายด้วยกันทั้งคู่เรไรฝ่ายแดงนั้นเป็นประเภทเตี้ยล่ำนะครับเป็นมวยมีอนาคตไกลนี่เป็นการชกในยกที่2แล้วนะครับเรไรเป็นมวยจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับส่วนพงศักดิ์เล็กนั้นเป็นชาวอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวางแข้งซ้ายไปทีหนึ่งพงศักดิ์เล็กโตคืนได้ทีเหมือนกันนะครับเรไรขณะนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับชั้นปีที่1คณะนิติศาสตร์ส่วนพงศักดิ์เล็กนั้นเรียนอยู่ชั้นม.4โรงเรียนวัดประชานิมิตยกที่2แล้วนะครับยังยืนจดจ้องกันกลางเวทีพงศักดิ์เล็กวางแข้งซ้ายทีหนึ่งสวยครับเรไรโตคืนเบาสูงกว่ากันถึง8เซนติเมตรนะครับพงศักดิ์เล็กนั้น164เรไรแค่156เซนติเมตรเท่านั้นขยับเข้าหาวางแข้งซ้ายพงศักดิ์เล็กค้างคาไว้ด้วยนะครับเตะซ้ายแล้วคานี่จะทำให้คู่ต่อสู้นั้นโต้คืนลำบากเรไรก็กาดแน่นทีเดียวนะครับรัดกุมยกไหล่ขึ้นมาบังคางพงศักดิ์เล็กนั้นตัวใหญ่กว่าครับวางแข้งซ้ายทีหนึ่งเรไรโต้ไม่เข้าเป็นนักมวยค่าตัวเงินหมื่นด้วยกันทั้งคู่นะครับเรไรนั้นเคยได้รับสูงสุด 17,000 บาทส่วนพงศักดิ์เล็กนั้น 12,000 บาทเรไรนี่ชกมาเยอะนะครับชกมาตั้งแต่อายุเพียง11ขวบเท่านั้นใช้ชื่อว่าโคราชเล็กลูกโคราชเป็นมวยจากกำแพงเพชรนะครับไม่เกี่ยวกับโคราชทีมยานาวัยวางแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายไม่หาจับขาเข็นไม่ล้มนะครับเตะขวาเบาๆไปทีหนึ่งไรเป็นมวยรุ่นเล็กประเภทจังหวะฝีมือนะครับหมดยกที่2กลับมาชมภาพช้าของยกที่2ครับขยับจะวางแข้งทีมยานาวัยวางแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับของไรตามไปเตะขวาโดนปลายผ่านไปแล้ว2ยกก็ยังคู่ขี้กันอยู่นะครับมวยรุ่น100ปอนด์ยกที่3ครับฝ่ายแดงเรไรน้ำเงินพงศักดิ์เล็กเจาะยางไปทีหนึ่งพงศักดิ์เล็กถนัดซ้ายด้วยกันทั้งคู่เจาะยางอีกทีหนึ่งแล้วก็วางแข้งซ้ายเรไรขยับเข้าหาแล้วนะครับวางแข้งไม่ถึงแหมหน้าตายังเด็กๆครับเรไรนี่อายุ17ปีส่วนพงศักดิ์เล็กนั้น16นะครับแกอ่อนกว่ากันเพียงปีเดียวไรขยับเข้าหาทีบขวานำพงศักดิ์เล็กก็ระวังตัวนะครับวางแข้งซ้ายลูกนี้สวยครับวางได้แน่นแถวๆลำตัวขอบกางเกงนะครับพี่เลี้ยงนี่มักจะสอนให้เตะแถวๆขอบกางเกงวางแข้งขวาไม่เข้าครับไรวางแข้งซ้ายอีกแล้วเตะได้ทั้งซ้ายขวานะครับพงศักดิ์เล็กไรมองทางข้างๆนี่เล็กกว่าเยอะนะครับตัวเท่าๆกันนี่หาตัวจับยากครับต้องชกกับตัวใหญ่กว่าโยนเข่าลอยเลยครับเข่าขวาแต่ว่าไม่ถึงเตะจ่อยายครั้งหนึ่งพงศักดิ์เล็กถอยนะครับถอยพลางสู้พลางตบฮุกขวาแหมมีศอกทักมาลาด้วยครับแล้วก็วางแข้งซ้ายเรไรทำอะไรไม่ถนัดครับเดินแทงเข่าถูกเตะจ่อยายทีหนึ่งจิ้มลำตัวนะครับพงศักดิ์เล็กนี่มีทั้งหมัดทั้งเท้าเตะเจาะยางเตะลำตัวแทงเข่าซ้ายไปทีหนึ่งไรศอกสั้นๆ นะครับพงศักดิ์เล็กถอยแล้วก็วางแข้งอยู่แถวๆเชือกครับถอยไปเรื่อยตั้งกำแพงหน้าไว้โดนหมัดซ้ายขวาของไรแต่ว่าโต้คือด้วยแข้งซ้ายจิ้มเข่าดื้อๆครับพงศักดิ์เล็กหมาโยนครึ่งแข้งครึ่งเข่าไรล็อกคอตีเข่าไม่ถนัดกรรมการต้องแยกนี่เป็นการชกในยกที่3ครับเรไรนั่นเป็นมวยในค่ายเครือของลูกพระบาทของเฮียนน้อยวุฒิโสภากรนะครับ
โยนเข่าซ้ายตรงนี้ของพงศักดิ์เล็กเข่าแล้วคาไว้ด้วยครับทำให้เรไรนั้นโต้อาวุธลำบากเรไรปกติแล้วจะเป็นมวยจังหวะฝีมือถอยตั้งรับแล้วก็คอยโต้นครับแต่ว่าวันนี้ต้องเดินตอนนี้เป็นรองนะครับสถานการณ์ของเรไรพงศักดิ์เล็กนั้นเน้นอาวุธได้แม่นยำแล้วก็รุนแรงกว่าวางแข้งซ้ายเรไรโต้ไม่ถนัดนะครับหันมายิงหมัดก็ยังไม่เข้าเป้าศอกทัดมาลาวางแข้งซ้ายทีหนึ่งพงศักดิ์เล็กถูกจับขาก็ไม่ล้มเรไรเดินรับแข้งอย่างเดียวเลยนะครับมีแทงเข่าคอยโต้แต่ว่าอาวุธของเรไรนั้นน้อยกว่าเข้าเป้าน้อยกว่าแข้งซ้ายตรงนี้แน่นครับของพงศักดิ์เล็กนี่เป็นปลายยกที่3แล้วนะครับเรไรเดินแต่ว่าอาวุธไม่ค่อยเข้าเป้าแทงเข่าขวาก็โดนปลายโดนเบาๆนะครับโดนดักแทงเข่าขวาอีกทีหนึ่งวางแข้งซ้ายหมดยกที่3แม่เรไรลำบากนะครับโดนอาวุธโดนแข้งโดนเข่าของพงศักดิ์เล็กพงศักดิ์เล็กเตะแล้วคาไว้ด้วยนะครับทำให้เรไรนั้นโต้ลำบากเดินเข้ามาก็ตั้งกำแพงหน้าแล้วมีสลับเข่าดูครับแทงเข่าซ้ายของพงศักดิ์เล็กเข่าก็คาได้แข้งก็คาได้นะครับถีบยันเอาไว้แม่เรไรวันนี้ลำบากนะครับผ่านไปแล้ว3ยกนี่สถานการณ์ของพงศักดิ์เล็กได้เปรียบเรไรฝ่ายแดงครับยกที่4ชมกันต่อเรไรต้องเดินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะต้องออกอาวุธให้เข้าเป้ามากกว่ายกที่ผ่านมานะครับยกที่ผ่านมานั้นเป็นรองเยอะพยายามจะปล้ำฟัดชวนเล่นเข่าวงในนะครับแต่ว่าพงศักดิ์เล็กนั้นไม่ยอมแลกด้วยไม่ยอมสู้ด้วยนะครับในเรื่องของเข่าวงในก็ต้องถอยแล้วก็วางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายอีกแล้วไม่ยอมอยู่ใกล้ครับตั้งกำแพงเอาไว้และแข้งซ้ายกันพงศักดิ์เล็กมีจิ้มเข่าขวาด้วยนะครับแล้วก็แลกเข่ากันเรไรจะคว้าคอนะครับยังไม่ถนัดพงศักดิ์เล็กนั้นดิ้นสะบัดไปมาแล้วก็มีฟันศอกระยะประชิดตั้งกำแพงหน้าไว้ครับยกขาซ้ายมาพาดหน้าขาของเรไรทำให้ขึ้นเข่าไม่ถนัดมีจิ้มเข่าเป็นแท่งขึ้นมาเลยครับพงศักดิ์เล็กขาไว้ยกขาคาไว้เรไรพยายามจะสะบัดแล้วก็จิ้มหมัดขึ้นเข่าซ้ายก็โดนปลายครับวางแข้งก็ไม่ถึงถูกยกบังเอาถูกเตะตัดล้มลงไปนะครับเรไรวิ่งเลยครับไม่เดินอย่างเดียวแล้ววิ่งเลยแต่ว่าพงศักดิ์เล็กนั้นป้องกันตัวดีนะครับเก็บอาวุธได้หมดแล้วก็ตัวอาวุธเข้าเป้าด้วยนะครับจับขาจะทุ่มล้มลงไปเหมือนกันเอาละครับพงศักดิ์เล็กถูกจับขาทุ่มล้มเรไรเดินคว้าคอขึ้นเข่าขวาพงศักดิ์เล็กก็โต้เข่าด้วยนะครับวางแข้งไม่ถนัดนะครับฟันศอกไปทีหนึ่งเรไรชักจะแรงขึ้นมาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่หมดยก3แล้วเป็นรองโอ้ยแต่ว่าโดนวางแข้งซ้ายเต็มลำตัวเรไรแรงยังดีอยู่เดินเข้าไปรับเข่าซ้ายไปทีหนึ่งเรไรขึ้นเข่าไม่ถนัดนะครับวางแข้งซ้ายแลกกันแข้งขวาของพงศักดิ์เล็กกรรมการต้องเตือนพงศักดิ์เล็กว่าอย่าจับเชือกครับเอาเปรียบคู่ต่อสู้โดนแข้งซ้ายของเรไรไปทีหนึ่งเรไรเดินเข้าหาไม่ยอมอยู่ห่างครับจิ้มเข่าขวาเข่าซ้ายเอาละครับแล้วก็ดึงตัวหลบมาพงศักดิ์เล็กวางแข้งซ้ายแม่ยกนี้เรไรทำดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าพงศักดิ์เล็กก็มีโต้ตลอดวางแข้งซ้ายแลกกับเข่าซ้ายของเรไรขึ้นเข่าขวาไปทีหนึ่งเรไรเดินตลอดนะครับยกที่3นี่คว้าคอแม่เล็กกว่าคว้าไม่ค่อยถึงโดนวางแข้งซ้ายพงศักดิ์เล็กเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็ยกขาพาดเอาไว้นะครับปลายยกที่4แล้วขณะนี้แลกแข้งซ้ายกันทุลทีจับพุ่มล้มไม่ล้มไม่ล้มแม่เกือบล้มนะครับพงศักดิ์เล็กถ้าล้มนี่เสียหายล็อกเอาไว้แหมเรไรนี่ความพยายามมีสูงนะครับเรียนระดับมหาวิทยาลัยทีเดียวรามคำแหงชั้นปีที่1เรียนคณะนิติศาสตร์ครับเห็นหน้าตาเด็กๆหนึ่งอย่างนี้นี่เรียนระดับอุดมศึกษาแล้วและข่าวซ้ายคนละทีแหมเรไรนี่เดินได้ตลอดหมดยกที่4ยกนี้เรไรทำดีนะครับกลับมาชมภาพช้าถูกเตะตรงนี้เตะตัดไม่ล้มนะครับเรไรจับขาพงศักดิ์เล็กก็ฟันศอกใกล้ๆนะครับแล้วก็ตั้งกำแพงหน้าไว้ทำให้เรไรนั้น
ออกอาวุธลำบากยกสุดท้ายครับสถานการณ์ของพงศักดิ์เล็กยังได้เปรียบอยู่เล็กน้อยแต่ว่าเรไรก็มีโอกาสเพราะว่ายกที่4เมื่อสักครู่นั้นทำดีแต่ว่ายกที่3นั้นแพ้ไว้เยอะนะครับพงศักดิ์เล็กก็ยังไม่ยอมแลกนะครับถอยตั้งรับแล้วก็คอยโต้วางแข้งซ้ายคอยค้ำค้ำอ้าวนะครับเตะตัดตรงนี้ล้มอีกแล้วเรไรวางแข้งซ้ายก็ยังไม่เข้าเรไรขยับรอบๆวางแข้งซ้ายแลกกันทีจับออกมาหมุนเลยครับจับเลี้ยงมาแต่ว่าแข้งซ้ายของพงศักดิ์เล็กมีขวาอีกด้วยแม่ไม่ใช่มีแข้งซ้ายอย่างเดียวนะครับได้ทั้งซ้ายขวาวางแข้งซ้ายเหมือนกันเรไรพงศักดิ์เล็กคอยบังคอยโต้นะครับถ้าโดนแล้วต้องโต้คืนยืนรับเฉยๆไม่ได้อ้าวนะครับเตะหลุดตรงนี้โดนแข้งซ้ายของเรไรไปทีนึงเรไรวางแข้งไม่เข้าครับถูกยกบังวางแข้งไม่ถึงเตะหลุดบ่อยๆไม่ดีนะครับพงศักดิ์เล็กถูกเรไรโต้บ่อยๆนี่แม่มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันยกสุดท้ายแล้วขณะนี้เรไรวางแข้งโดนเปรียบปลายพงศักดิ์เล็กดึงตัวลงไปวางแข้งไม่ถึงแม่เตะหลุดทั้งคู่วางแข้งซ้ายแลกกับเข่าซ้ายของพงศักดิ์เล็กแม่เรไรวางแข้งถูกเตะมีคืนตลอดนะครับพงศักดิ์เล็กวางแข้งซ้ายพงศักดิ์เล็กทำยังไงเอาคืนไม่ได้โดนจิ้มไปทีนึงจิ้มหมัดวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายลูกนี้แน่นเรไรก็เดินตลอดนะครับยังไม่ผ่านครับตอนนี้ถือว่ายังไม่ผ่านเพราะว่าพงศักดิ์เล็กนั้นมีบังมีโต้ตลอดเรไรวางแข้งซ้ายโต้เหมือนกัน มีจิ้มหมัดซ้ายพงศักดิ์เล็กมีโต้ครับแทงเข่าขวาเตะตัดจะให้เรไรล้มไม่ล้มโดนวางแข้งซ้ายแลกกันเรไรยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับตั้งขาไว้พงศักดิ์เล็กคอยค้ำๆคอยบังๆเอาไว้ขึ้นข่าขวาลูกนี้เต็มท้องเลยนะครับเรไรทำอะไรไม่ถนัดขวัญศอกซ้ายไปทีนึงโดนเข่าอีกปลายยกสุดท้ายแล้วครับขณะนี้เสียงปีกลองเร่งแล้ววางแข้งขวาแม่หนีไม่ออกเหมือนกันนะครับพงศักดิ์เล็กก็ต้องโต้อาวุธเกือบเสียหลักลูกนี้ดีที่อาวุธของเรไรตอนนี้เริ่มจะเบาแล้วนะครับพงศักดิ์เล็กมั่นใจมากไม่ยอมแลกวางแข้งซ้ายก้าวเท้าเข้าไปเตะนี่ผิดยากนะครับเพราะว่าเตะห่างๆนั้นจะเตะหลุดแล้วก็ถูกโต้วางแข้งขวาคอยสกัดเป็นการเตะคู่นะครับได้ไรวันนี้ตัวเล็กกว่านะครับเจอกับพงศักดิ์เล็กที่ฝีมือนั้นไม่ใช่ธรรมดาปลายยกสุดท้ายแล้วนะครับได้ไรก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วโดนจิ้มหมัดไปทีหนึ่งหมดยกสุดท้ายเป็นมวยเล็ก100ปอนด์ครับที่ชกกันได้สนุกออกอาวุธกันตลอดเฮียนน้อยวุฒิโสภากรครับหัวหน้าคณะของเรไรก็เอาน้ำให้นักมวยได้ดื่มกรรมการรับไปให้คะแนนแล้วหันไปทางน้ำเงินครับพงศักดิ์เล็กสิทธิ์ขนองศักดิ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนเรไรลูกพรานบุญก็เป็นมวยมีอนาคตด้วยกันทั้งคู่นะครับน้ำหนักเพิ่งจะ100ปอนด์เท่านั้นกลับมาชมภาพช้ายกสุดท้ายนะครับเรไรก็พยายามเร่งแต่ว่าแม่แข้งของพงศักดิ์เล็กนั้นออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเตะแล้วมีคาอีกด้วย